วันนี้ผมก็ไปสั่งอะไรมาอีกไม่รู้นะ FC นะฮะน่าจะเป็น5แชะหรือเปล่านะครับนะ5แชะที่ผมไปประมูลมานะครับร้อนแรงเหลือเกิน5แชะโอ้โหแทบจับต้องไม่ได้เลยนะครับต้องไปประมูลประมูลก็โอ้โหใส่ราคาที่แตกเลยนะไม่มีไส้แตกสักที5แชะนี่นะครับการประมูลนะฮะร้อนแรงเหลือเกินนะครับนะฮะอันนี้ได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่เอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับ5แชะนะครับเป็นที่ต้องการของผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อพัดเยอะนะครับรุ่น5แชะนะครับอ่ะมาดูกันโอ้โหสีชมพูอองตองมาอีกแล้วนะครับ5แชะนะครับเนื้ออัปปาก้านะครับเนื้ออัปปาก้าลงยาชมพูเต็มนะครับขอบเขียวเหนียวซับลงยาจีวอนลงยา3สีครับดูเลขครับเลขต้นๆเลย156ทำไมไม่186วะนะโอ้โหนะครับนะฮะเลขต้นๆเลยนะครับนะฮะจัดสร้างน้อยนะครับ5แชะเดี๋ยวทีมงานเฮียไซส์นี่ก็จะไปทำ5แชะอีกหลวงปู่บุญมานะครับนะฮะผมจองไว้ละจองชุดกรรมการไว้2ชุดนะฮะนะครับนะฮะยอดออกมาเต็มแป๊บเดียวเต็มนะครับ5แชะนะครับนะของหลวงปู่บุญมาก็เหมือนกันหลวงปู่บุญมายิ่งสายเหนียวด้วยนะครับเขาก็เลยโอ้โหนะครับเป็นที่ต้องการนะครับเอามาแป๊บเดียวหมดนะครับนะฮะนะครับนี่ก็เป็น5แชะนะครับนะฮะที่ผมไปประมูลมาได้นะครับนะฮะนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะฮะ5แชะเนื้ออัปปาก้าลงยาชมพูนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับนะฮะนะครับนี่สวยงามนะครับนะฮะหมายเลข156นะครับนะฮะโอ้มีของมาส่งอีกแล้วมั้งฮะเดี๋ยวแป๊บนึงก็มีของมาส่งนะครับ มาอีกแล้วนะฮะแต่นี่เด็ดครับเด็ดนะฮะนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวไปต่อเนื่องเลยนะครับนะครับเป็นลงยาชมพูคุ้ยพื้นนะครับ5แชะนะครับนะฮะนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยนะครับนะฮะเป็นที่ต้องการสายเหนียวนะครับ5แชะใครๆก็รู้นะครับยิ่งของหลวงปู่บุญมาออกมาออกจองแป๊บเดียวนะครับหมดเกลี้ยงนะครับผมบอกให้เลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นของหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับนะ5แชะโอ้สภาพนี่สวยงามครับเนื้ออัปปาก้าดูขอบตัดยังกิฟต์อยู่แล้วฮะโอ้พุทธคุณแรงครับมือสั่นๆอย่างนี้นะฮะนะครับเป็นอีกเหรียญนึงที่น่าเก็บสะสมนะครับนะกล่องก็ประมาณนี้นะครับแต่ก่อนผมมีเนื้อเงินด้วยนะฮะนะเดี๋ยวนี้5แชะก็เล่นอัปปาก้าเล่นซาตินแล้วก็อะไรนะเนื้อทองระฆังโอ้ไม่ต้องเนื้อล่างๆแค่ทองแดงทองแดงมันปูทองแดงลุมดำอะไรงี้ก็เล่นกันหมดนะครับนะฮะแทบจะไม่เพียงพอกับตลาดที่ต้องการเพราะจัดสร้างน้อยนะครับนะฮะนะฮะโอ้โหได้มามือสั่นเลยนะครับนะ5แชะเดี๋ยวตามมาอีกเหรียญนึงนะครับตามมาอีกเหรียญนึงเนื้อทองระฆังเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกนะครับอันนี้เป็นอัปปาก้าผมว่าจะเก็บนะครับนะฮะพอเอามาจะเก็บทีไรก็ใจอ่อนทุกทีนะครับเป็นคนที่ใจอ่อนนะครับนะฮะ5แชะนะครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันว่าผมจะรีวิวอะไรอีกนะครับนะสวัสดีครับ